สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi ไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียนค่ะ2วันที่ผ่านมานะคะกิฟต์ได้พาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมในเรื่องราวของการคมนาคมของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศเมียนมาส่วนเรื่องราวจะน่าสนใจเพียงใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเส้นทางการคมนาคมของเมียนมานั้นเริ่มต้นกันที่การขนส่งทางบกนะคะถนนในเมียนมาส่วนใหญ่ขนานไปกับภูเขาและแม่น้ำทอดไปตามความยาวของประเทศเช่นเดียวกับทางรถไฟถนนสายเมียนมาเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนถนนสายนี้ผ่านเมืองต่างๆค่ะคือพะโคตองอูปินมานาเมกติลามันดาเลเมเบียงกอดเต็กสีป้อลาโชแสนหวีมูเซรวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,140 กิโลเมตรนะคะมากันที่การคมนาคมทางรถไฟเมียนมามีเส้นทางรถไฟความยาวรวมกว่า 47,000 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางเส้นทางรถไฟอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเส้นทางหลักคือสายย่างกุ้งถึงมันดาเลระยะทางรวมประมาณ716กิโลเมตรละค่ะซึ่งถือว่าเป็นขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศนะคะมากันที่การขนส่งทางน้ำนะคะสำหรับการคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในประเทศนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาเป็นอย่างมากและยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีตด้วยนะคะเนื่องจากพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำอิราวดีมีทางน้ำอยู่มากมายและเป็นเขตที่มีประชาชนพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดซึ่งเมียนมานั้นมีแม่น้ำสายสำคัญ4สายส่วนการคมนาคมทางอากาศสำหรับเมียนมานั้นมีท่าอากาศยานภายในประเทศมากถึง84แห่งส่วนสนามบินนานาชาติมี2แห่งนะคะคือที่กรุงย่างกุ้งและเขตมันดาเลขณะที่สายการบินประจำชาติของเมียนมาคือเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศละค่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะในเรื่องราวของการคมนาคมในเส้นทางสายหลักของประเทศเมียนมาค่ะวันพรุ่งนี้จะนำเสนอถึงประเทศใดต่อนั้นห้ามพลาดค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษาเมียนมาของประเทศเมียนมาคำว่าลานแปลว่าถนนค่ะฟังอีกครั้งนะคะลานแปลว่าถนนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi ไซอาเซียนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ